คอมเมนต์หน้าแหกนะครับเมื่อมีเพจหนึ่งได้โพสต์วิดีโอเป็นศิลปะการต่อสู้ของคอมเมนต์นะครับที่โพสต์ลงไปเนี่ยก็คิดว่าหลายคนจะมาชมมาเชียร์นั่นแหละครับแต่สุดท้ายนะฮะโดนคนอาเซียนเนี่ยถล่มยับนะครับจนเจ้าของเพจเนี่ยต้องปิดตัวหนีกันไปเลยทีเดียวนะครับโดยที่ศิลปะการต่อสู้ของคอมเมนต์ตัวนี้นะครับหลายคนมองว่ามันเหมือนมวยจีนมากๆครับและเมื่อคลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่ออกไปนะครับก็มีคนไทยเนี่ยเข้ามาตอบว่าไทยเก๊กก็มีกงเล็บมังกรก็มามันดูดับมังกรยกมาหลายรอบแน่ๆแล้วอีกอย่างใครแนะนำให้มึงใส่ชุดประหลาดแบบนั้น สวัสดีครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช anel ของ P-Man นะครับวันนี้ก็มาอยู่กับผมแอดมิน P-Man คนเดิมอีกแล้วนะครับซึ่งในวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับเพื่อนบ้านของเราอย่างกัมพูชาเนี่ยนะครับมาแนะนำแล้วก็พูดคุยกับทุกคนนะครับซึ่งในวันนี้ต้องบอกกันแล้วว่าเป็นเรื่องราวของกัมพูชาที่ไปสร้างเรื่องน่าอายหน้าแหกให้แก่ชาวต่างชาตินะครับคือไอ้โพสต์เราเนี่ยที่แอดมินได้นำมานี่ก็คือเขาไปโพสต์ในกลุ่มอาเซียนกันนะก็คือจะมีทั้งคนต่างชาติแล้วก็คนไทยเรากัมพูชาแล้วก็ลาวอะไรประมาณนี้แหละครับแล้วก็เรื่องราวที่แอดมินจะมานำเสนอในวันนี้นะครับมันก็เป็นเรื่องราวต้องบอกกันว่าเป็นอะไรที่น่าแหกพอสมควรนะครับทุกคนถ้าเกิดว่าไม่ใช่กัมพูชาเนี่ยไม่มีประเทศไหนทำอีกแล้วนะครับแบบนี้คำเตือนนะครับเนื้อหาในคลิปนี้นะครับสร้างมาเพื่อความบันเทิงนะครับเพราะว่าทุกอย่างที่ในยูคลิปนี้จะมีแต่ความตลกความฮาทั้งนั้นนะครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วเนี่ยเราก็ไปดูกันเลยครับแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้นะครับแอดมินก็ขอค่าตัวทุกคนนะครับคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับส่วนใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดปุ่ม Subscribe เราด้วยเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วเราไปที่โพสต์แรกกันเลยนะครับและโพสต์แรกของเรานะครับก็น่าจะเป็นโพสต์มาจากเพจของกัมพูชานะครับซึ่งเป็นเพจที่สร้างมาใช้ชื่อว่าอาเซียนนะครับแต่ว่าที่จริงมันเป็นเพจที่ทํามาเพื่อบูรี่คนไทยเราเลยนะครับก็คือทํามาเพื่อโจมตีประเทศไทยโดยเฉพาะเลยนะฮะโดยหัวข้อโพสต์นะครับก็ได้โพสต์แบบประมาณว่ากีฬาแห่งชาติคือกีฬาหรือเกมที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาติกีฬาบางประเภทนะครับเป็นกีฬาแห่งชาติตามที่กฎหมายของประเทศกําหนดเท่าที่แอดมินดูโพสต์นี้นะครับเขาพยายามที่จะหมายถึงว่ากีฬาบางประเภทนะครับแบบว่ากีฬาของชาติอะไรแบบนี้ใช่ไหมบางกีฬานะครับมันเป็นกีฬาแห่งชาติที่ถูกตามกฎหมายของประเทศเท่านั้นมันต่างจากกีฬาบางประเภทนะครับที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นกีฬาแห่งชาติอะไรประมาณนี้นะฮะทุกคนไม่ต้องบอกก็รู้นะครับว่าพวกเขาในกำลังแสะใครอยู่นะฮะทุกคนก็ดูนะรูปภาพของกีฬาแต่ละประเทศนะครับคือตัวด้านล่างนี้นะครับที่เขาเอาสีดำมาทาเนี่ยก็คือมันจะเป็นมวยไทยนะครับก็คือพวกเขาเนี่ยปิดบังมวยไทยเอาไว้นะครับแล้วตัวข้างบนก็จะเป็นของกัมพูชานะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยก็ได้ตัดเอารูปนักมวยไทยไปใส่เนี่ยทุกคนซึ่งกางเกงเนี่ยก็เขียนไว้แล้วนะฮะว่ามวยไทยนั่นเองตรงนี้เราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ารูปข้างบนหรือข้างล่างเป็นของไทยนะฮะหรือว่าเป็นข้างบนเขาแค่เอารูปธงชาติกัมพูชามาแปะใส่ใครรู้บอกด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับทุกคนว่าเขาจะทํามาเพื่อโจมตีประเทศไทยหรือว่าทํามาเพื่อทําลายตัวเองทําให้ตัวเองหน้าแหกอับอายหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะก็นั่นแหละครับทุกคนเมื่อโพสต์นี้นะครับถูกปล่อยออกไปเนี่ยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมายกันเลยนะครับแล้ววันนี้แอดมินก็จะพาทุกคนนะครับไปดูคอมเมนต์ของคนไทยกันนะครับว่าจะรู้สึกกันอย่างไรเกี่ยวกับโพสต์นี้นั่นเองครับและเมื่อทุกท่านพร้อมกันแล้วนะครับเราไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับโดยคอมเมนต์ของท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าแปะธงลบรูปงานหยาบคอมเมนต์ถนัดแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าฝีมือการตัดต่อห่วยมากนั่นแหละครับทุกคนก็คือตัดไม่เนียนเลยไปเรียนมาใหม่ไปและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่ามานะกันจริงๆลบจุดที่เป็นมวยไทยออกจากเฟรมก็นั่นแหละครับทุกคนก็คือไอ้ภาพด้านล่างนี่จะเป็นมวยไทยนะครับแล้วคอมเมนต์เนี่ยก็ทําการเอาสีดำเนี่ยลบออกไปนะฮะแล้วไอ้ข้างบนเนี่ยก็เป็นของกัมพูชาเขานั่นแหละครับแต่ว่าพวกเขานะครับได้ตัดเอารูปภาพที่เป็นของมวยไทยเนี่ยไปใส่นั่นนะครับก็คือสร้างความน่าแหกและก็สร้างความน่าอายให้แก่ประเทศของตัวเองนะครับตรงนี้แอดมินไม่รู้ว่าคนกัมพูชาที่ได้เห็นรูปภาพนี้จะรู้สึกกันอย่างไรนะครับไม่รู้ว่าพวกเขาเนี่ยจะรู้สึกอายหรือเปล่านะครับที่มีคนเนี่ยมาทําเรื่องแบบนี้พยายามที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยน่าเสียนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าประเทศของกัมพูชาเองนะครับที่น่าเสียซะอย่างนั้นและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าพยายามให้รู้ว่าไม่มีมวยไทยและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่ามโนแล้วสร้างความภูมิใจกันแค่ในประเทศส่วนนอกประเทศนะครับถามว่ามีใครรู้จักไหมเอาละครับทุกคนโพสต์นี้นะครับเราก็หยุดไว้แค่นี้กันก่อนนะคอมเมนต์ตัวนี้เราไปดูที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโพสต์ต่อไปนี้เป็นโพสต์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเป็นโพสต์ที่แอดมินแบบชอบมากที่สุดเลยนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเป็นโพสต์อะไรกันนะฮะโดยที่โพสต์อันแรกนะครับเขาได้บอกว่าจากกุนคาเมครับมากลายเป็นมวยยงชุนอีหยังวะ
มวยเม้นนะครับกำแพงเริ่มกลายเป็นมวยจีนแล้วและโพสต์ของท่านที่2นะครับก็ได้บอกว่าวิชานี้มันอยู่ในกำแพงหรือว่าดูนางจีนมากไปสงสัยนะครับให้มันทำอีกรอบท่าจะไม่เหมือนเดิมหรือเปล่าเอาละครับทุกคนเมื่อทุกคนพร้อมที่จะไปดูมวยกุนคาแมฉบับใหม่นะครับเป็นมวยที่ดูกี่ครั้งก็หามากๆเลยนะฮะซึ่งมันก็จะเป็นวิดีโอนะทุกคนมีวิดีโอให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะฮะนี่ฮะนี่นะฮะทุกคนวิชาโบกตอที่พูดถึงกันนะฮะโอ้โหดูฮะการเตะการต่อยอะไรก็ว่ากันไปท่าใช้ศอกเมื่อกี้ก็ไม่ต่างอะไรจากมวยไทยนะฮะดูทางนี้ไม่รู้ว่าเป็นมวยจีนหรือมวยอะไรนะฮะคือแบบผสมผสานกันหมดเลยนะฮะ คือมีคอมเมนต์นึงนะบอกว่าเขมรหาตัวตนของตัวเองไม่เจอนะก็เลยแบบต้องเอาลายศิลปะการต่อสู้มาผสมผสานกันจนกลายเป็นมวยบ้าบอคอแตกแบบนี้นะฮะ แล้วก็จำคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าเสื้อตัวนี้คือชุดนะคอสตูมมึงกล้าใส่ได้ยังไงอะไรวะเนี่ยโอ้ท่ามอลำครับโอ้โอ้โอ้ดีนี่นะฮะคือมันจะมีท่าหนึ่งนะที่แอดมินแบบหามากๆเลยทุกคนก็คือท่าที่มันเตะตีนอะส้นตีนนะครับมาข้างหลังอะมันดูมันม้าดีดกระโหลกอะไรเงี้ยโคตรหาละท่านั้นนะแอดดูกี่ครั้งก็หาเนี่ยเนี่ยนะท่าเนี้ยแล้วไอ้ท่านะครับทุกคนตั้งแต่ท่านี้ขึ้นมาก็คือมันจะเริ่มมั่วละเหมือนแบบเด็กเล่นยังไงก็ไม่รู้อยากทำอะไรก็ทำอะไม่รู้ว่ามันเป็น มันเป็นศิลปะต่อสู้จริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าจำคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าถ้าให้ทำเหมือนเดิมเนี่ยไม่รู้ว่าจะเป็นเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับดูครับทุกคนท่าทางนี้นะครับก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรทำแล้วนะครับก็เลยมาทำท่าทางแบบนี้นะครับเอาละครับเมื่อทุกคนพร้อมกันแล้วนะครับเราก็ไปดูที่คอมเมนต์ของคนไทยกันเลยนะครับว่าจะแสดงความคิดเห็นกันว่าอย่างไรบ้างนะครับโดยที่ท่านแรกนะครับก็ได้กล่าวว่าสรุปนะครับเซาลินมาฝึกวิทยายุทธเขมรนี่เองแล้วคนต่อมาก็ได้บอกว่าคิดเหมือนกันแต่ไม่ใช่เซาลินนะครับเมื่อนังซอบราเดอร์ยุค80มากกว่าครับแล้วท่านต่อมานะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าถ้าบ้านมันมีทีวีดูนางจีนกำลังภายในตอนนั้นตอนนี้ก็คงจะบินไปแล้วครับแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่าสวยงามแต่ใช้เพื่อการแสดงครับและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าจีนโดนเคลมบ้างและคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่านี่มวยจีนนี่ไอ้ควายก๊อปเข้ามาอีกแล้วและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเมื่อวานเห็นเด็กวิ่งเล่นหน้าบ้านแล้วแสดงการต่อสู้กันดูดีและมีทักษะกว่านี้ตั้งเยอะและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้กล่าวไว้ว่าสงสารความพยายามมีตัวตนจริงๆกันนั่นแหละครับทุกคนและคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าไทเก็กก็มีกงเล็บมังกรก็มามันดูดาบมังกรยกมาหลายรอบแน่ๆแล้วอีกอย่างใครแนะนำให้มึงใส่ชุดประหลาดแบบนี้ และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าหยิบมัน5ไม่นี่แล้วคนต่อมาก็บอกว่าหยิบมันมากกว่าครับท่านี้และคอมเมนต์ของท่านต่อมานะครับก็ได้บอกว่าเขมรไม่ถ่ายทอดวิชาให้ในวัดเซาลินครับเป็นข้อมูลที่จีนไม่กล้าเปิดเผยเขมรยิ่งใหญ่มากรอดูวิ่งบนน้ำได้เลยครับเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่คอมเมนต์สุดท้ายในโพสต์ดีกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับด้วยคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาได้บอกว่าเอาไว้หลอกคนเขมรด้วยกันฮ่าฮ่าแล้วคนต่อมานะครับก็ได้บอกว่ามวยลายชื่อคนจนงง ก็นั่นแหละครับทุกคนที่แอดมินบอกว่ากัมพูชาเนี่ยขอหาตัวตนของตัวเองไม่เจอสักทีนะครับทำเอาเราเนี่ยไม่รู้เลยนะครับว่าศิลปะการต่อสู้อันไหนคือศิลปะการต่อสู้ที่แท้จริงของเขมรนะครับจะเป็นกุนคาแม่โบกตอหรือว่าเป็นมวยอะไรที่เราเห็นแบบในคลิปวิดีโอต่างๆนะครับคือแต่ละชื่อเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเลยเอาละครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูที่โพสต์ต่อไปกันเลยนะครับโดยโพสต์นี้นะครับจะเป็นของชาวต่างชาตินะครับที่ได้ถ่ายเอาบรรยากาศนะครับตอนที่อยู่ในรถไฟที่ประเทศกัมพูชานะครับโดยเขาได้เขียนไว้ว่าวิวสวยๆนะครับตามรางรถไฟในกัมพูชานะครับซึ่งก็จะเป็นคลิปวิดีโอเดี๋ยวเรานะครับไปรับชมคลิปวิดีโอนี้พร้อมๆกันเลยนะฮะตัวที่คลิปวิดีโอนี้นะครับเขาได้เอาลงในกลุ่มของอาเซียนนะครับบอกเลยว่าคนเห็นกันเยอะมากนะฮะนี่นะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับนี่คือประเทศกัมพูชานะครับซึ่งแอดมินก็ไม่เคยไปหรอกนะนี่นะคืออะไรอะตามท้องถนนเนาะก็ดูรูหลาเหมือนกันนะมีแบบบ้านสูงๆอะ2-3ชั้นเลยตึกอะไรก็ไม่รู้โอ้โหนี่คืออะไรอะพระเจ้าขยะหรอโอ้ my god เอาแล้วทำไมรถไฟเขาแบบว่าเที่ยวในบ้านในเมืองเลยทุกคน ดูดิโอ้โหมันเกินไปอ่ะคนคือแบบแอดไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยนะดูดิเนี่ยไอ้รถไฟเนี่ยมันไปตามบ้านคนอย่างนี้เหรออันนี้คือแบบอันนี้ก็ไม่แปลกนะทุกคนเพราะว่าตามถนนบ้านเราก็มีเหมือนกันนะถ้าแบบว่าอยู่ตามท้องถนนเนาะแต่ว่าไอ้ที่แปลกก็คือเนี่ยไอ้ขยะที่มันกองค้างคินเหล่านี้คือทำไมพวกเขาไม่พากันเก็บให้ทำความสะอาดมันวะ
งงจริงๆฮะโอ้โหถ้าไม่มีขยะนี่คือถือว่าบ้านเมืองน่าอยู่เลยนะครับนี่ครับเด็กน้อยโบกมือครับบ๊ายบายด้วยเอาละครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับแอดมินจะขอไม่อ่านคอมเมนต์ละกันนะครับทุกคนเพราะว่าคอมเมนต์เนี่ยมันก็ไม่ค่อยที่จะน่าฟังสักเท่าไหร่ไม่น่าเอาลง YouTube นะไม่น่าจะอยู่ในคอนเทนต์ด้วยล่ะครับทุกคนเป็นคอมเมนต์ที่ไม่น่าฟังแล้วก็ไม่สุภาพด้วยนะฮะอย่างที่ทุกคนเห็นในคลิปวิดีโอนั่นแหละครับก็คือมันจะมีอะไรที่เกี่ยวกับขยะเยอะนะครับแอดมินไม่อยากที่จะพูดคอมเมนต์เหล่านั้นนะเพราะว่ามันอาจจะไม่ดีนะเมื่อทุกคนฟังตอนกินข้าวเนี่ยอาจจะกินข้าวไม่อร่อยกันก็ได้นะเอาละครับทุกคนคลิปนี้ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆทุกคนดูมาถึงตอนนี้แล้วชื่นชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับแล้วคลิปนี้นะครับทุกคนดูเพื่อความบันเทิงด้วยนะครับทางทีมงานเราไม่ได้มีเจตนาที่จะต่อว่าประเทศไหนนะฮะทุกคอนเทนต์ที่เราได้นำมานะครับเราก็ได้นำมาตามอินเทอร์เน็ตต่างๆนะครับแล้วคอมเมนต์เนี่ยเราก็ไม่ใช่คนสร้างมันขึ้นมาเองนะครับเราไม่ได้มีเจตนาที่จะว่าประเทศไหนไม่ดีประเทศไหนดีกว่านั่นเองครับแล้วถ้าเกิดในคลิปวิดีโอนี้นะครับมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนตัวผมก็ต้องขอโทษขออภัยทุกท่านมาณที่นี้ด้วยถ่ายคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ